เดียวกันเข้าหากันมันจะเป็นยังไงปะกันถ้าต่างขั้วกันหันเข้าหากันมันจะดึงดูดกันแน่นอนค่ะลูกโป่งกับลูกโป่งเมื่อผ่านการถูแล้วนำมาใกล้กันผลก็จะผลักกันเพราะประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเป็นประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันนั่นเองทำให้ลูกโป่งสองลูกนั้นผลักกันค่ะแต่เหตุที่เราเห็นเป็นอาจจะไม่ผลักกันนะคะอย่างที่คุณครูบอกเพราะว่าอาจจะด้วยสภาพอากาศนะคะสภาพอากาศแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราขัดถูน้อยนะคะจะเป็นเพราะผ้าหรืออะไรอีกหลายๆอย่างนะคะถูตรงนี้แล้วนำอีกที่นึงไปจ่ออย่างนี้ก็มีผลเช่นเดียวกันนะคะชื่อวัตถุข้อที่2ค่ะลูกโป่งกับแผ่นใสลูกโป่งกับแผ่นใสผลเป็นยังไงผลเป็นยังไงคะวันนี้ถ้าตอบไม่ได้พรุ่งนี้สอบตกแน่นอนค่ะเพราะพรุ่งนี้คุณครูเตรียมข้อสอบไว้แล้ว10ข้อคุณครูเตรียมข้อสอบไว้แล้วค่ะพี่นิดนึกครับพี่นิดนึกคิดว่าลูกโป่งกับแผ่นใสดูดกันหรือผลักกันคะตอบเขาบอกว่าผลักกันนะคะอ้าวใครคิดว่าผลักกันยกมือใครคิดว่าดูดกันยกมือทำไมถึงดูดคะเพราะเป็นว่ามาแล้วเป็นวัตถุต่างชนิดถูกต้องปรบมือกับเพื่อนหน่อยค่ะโอ้โหนี่แหละที่ต้องการเหตุที่ดูดกันข้อนี้ดูดกันค่ะเพราะเป็นวัตถุชนิดเดียวต่างชนิดกันมันจึงดูดกันเห็นไหมคะบางคนคิดได้แล้วแต่บางคนยังคิดไม่ได้ตามมาเรื่อยๆนะคิดตามคุณครูมาเรื่อยๆนะคะพงศกรพินิจนึกครับโอเคไหมลูกตกลงดูดกันหรือผลักกันดูดกันเพราะตอบดังๆอะไรต่างกันลูกอะไรต่างกันโอเคค่ะลูกโป่งกับแผ่นใสนะคะเป็นวัตถุต่างชนิดกันนั่นเองต่อไปค่ะลูกโป่งกับ PVC อ้าวทีนี้ให้ทายและดูดกันหรือผลักกันคะเมื่อผ่านการถูแล้วมาจ่อลูกโป่งกับ PVC ดูดกันหรือผลักกันคะดูดกันหรือผลักกันคะใครว่าดูดกันยกมือใครว่าผลักกันยกมืออ้าวพี่นิดนึกบอกผลักกันอีกแล้วตกลงยังไงคะพี่นิดนึกลูกโป่งกับ PVC ดูดกันหรือผลักกันคะดูดกันเพราะอะไรลูกเพราะอะไรต่างกันเพราะวัตถุต่างกันนะคะเก่งมากนะคะถูกต้องเลยนะคะอ้าวข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะเป็นแผ่นใสกับแผ่นใสคุณครูก็ถามพี่นิดนึกอีกแล้วค่ะคุณครูก็ถามพี่นิดนึกอีกแล้วค่ะดูดกันหรือผลักกันคะผลักกันเพราะอะไรลูกตอบเพราะสงสัยอยากตอบใส่ไมค์ค่ะนักเรียนถ้าไม่มีไมค์แล้วเขาพูดไม่ออกคุณครูว่านะต้องส่งไมค์ให้ค่ะแผ่นใสกับแผ่นใสพี่นิรุธบอกว่าดูดกันคุณครูอยากรู้เหตุผลค่ะเพราะอะไรเอ่ยเพราะฮะตอบดังๆมีไมค์ให้แล้วเพื่อนปลายทางรอฟังอยู่เร็วไม่ต้องฟังไตเติ้ลเลยเราคิดเองเพราะติ๊กต๊อกเร็วค่ะ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 อะไรนะลูกอะไรเหมือนกันล่ะเหมือนกันมันเหมือนตรงไหนอะเหมือนตรงไหนคะอะไรเหมือนกันคะโอเคนะคะเหมือนกันตรงที่มันเป็นแผ่นใสกับแผ่นใสปรบมือกับพี่นิดนึกหน่อยค่ะเวลาพูดต้องไม้จ่อปากนิดนึงนะคะเพื่อนที่อยู่ปลายทางไม่ได้ยินเลยนะคะสรุปแล้วแผ่นใสกับแผ่นใสดูดกันหรือผลักกันคะ
ผลักกันให้นักเรียนนึกถึงแม่เหล็กนะคะให้นึกถึงแม่เหล็กคุณครูถึงบอกว่าความรู้ทุกอย่างจะเกี่ยวข้องจะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะคะอ้าวสุดท้ายค่ะอีกหนึ่งอย่างข้อที่5แผ่นใสกับ PVC เป็นยังไงล่ะดูดหรือผลักดูข้อนี้ดูดกันค่ะเพราะเป็นวัตถุต่างชนิดกันนะคะเป็นวัตถุต่างชนิดกันอย่างที่คุณครูบอกนะคะการทดลองบางอย่างนั้นอาจจะไม่ได้ผลขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศขึ้นอยู่กับแรงลมขึ้นอยู่กับการถูน้อยขึ้นอยู่กับบริเวณที่ถูขึ้นอยู่กับผ้าอะไรหลายๆอย่างค่ะแต่บางทีเราจะเห็นชัดเจนมากถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมเหมาะสมนะคะจากการทดลองในวันนี้ฉันรู้อะไรบ้างฉันรู้อะไรบ้างมีคำถามใช่ไหมคะเขาถามว่าไงเอ่ยเขาถามว่าไงเอ่ยช่วยอ่านคำถามหน่อยค่ะเขาถามว่าวัตถุที่ผ่านการถูแล้วเมื่อนำเข้าใกล้กันจะเป็นอย่างไรนะคะอ้าวคำตอบก็คือเป็นไงคะวัตถุที่ผ่านการถูกันเมื่อนำมาใกล้กันจะดูดกันและผลักกันนะคะอ้าวนักเรียนบันทึกข้อความนี้ลงไปให้เวลา1นาทีด้วยความรวดเร็วค่ะพงศกรด้วยความรวดเร็วนะคะยังไม่เก็บนะคะวัตถุที่ผ่านการถูกันจากคำถามฉันรู้อะไรบ้างนะคะวัตถุที่ผ่านการถูกันเมื่อนำมาใกล้กันผลจะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือเมื่อผ่านการถูกันและเมื่อนำมาใกล้กันผลก็จะดูดกันมีทั้งดูดกันและมีทั้งผลักกันนะคะอ้าวให้เวลา1เพลงพอไหมนะเร่งมือค่ะเร่งมือค่ะป.2 แล้วอย่าทำงานอืดนะคะเอากระทะวางลงเตาไฟให้มันลงไปเราต้องมีพัฒนาที่ดีขึ้นค่ะต่อไข่แล้วใส่ในถ้วยใช้ช่องตีด้วย10ทีเสร็จแล้วเทลงกระทะใช้ตะหลิวพลิกไข่พลิกไปพลิกมาจนไข่สุกเหลืองงามตาเสร็จแล้วไข่เจียวน่ากินมากแล้วนะคะห้องนี้ทำเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางเร่งมือนะคะเก่งมากค่ะ 80% ค่ะเหลืออยู่5คนที่ยังเขียนไม่เรียบร้อยเร่งมือค่ะโอเค 100% เก่งมากค่ะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งวัตถุที่ผ่านการถูกันเมื่อนำมาใกล้กันผลจะมีทั้งดูดกันและผลักกันนะคะส่วนที่โดยนะคะวัตถุที่เหมือนกันจะผลักกันใช่ไหมคะเมื่อมีการถูและนำมาใกล้กันวัตถุที่เหมือนกันจะผลักกันอันนี้ไม่ต้องบันทึกนะคะและ
และวัตถุที่ต่างกันนะคะเมื่อถูแล้วนำมาใกล้กันผลก็จะดูดกันนะคะครูมีวิธีการทดลองอย่างหนึ่งนะคะที่จะทดลองให้นักเรียนดูนะคะในช่วงหน้าหนาวนะคะไม่เฉพาะในเรื่องของการถูกันของการทดลองของเราที่ทำให้ดูนะคะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานะคะนี่คืออะไรเอ่ยอะไรคะหวีค่ะช่วงนี้เข้าหน้าหนาวนักเรียนหญิงบางคนหวีผมเท่าไหร่ก็ไม่เรียบสักทีแน่นอนเรื่องนี้นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนะคะดูผมของเพื่อนเราแพรวานะคะแพรวาหวีผมแพรวาเรียบแร่เลยนะคะอ้าวทางด้านนี้บ้างนะคะอ้าวหันทางด้านนี้ดีกว่านะคะหันหลังให้ค่ะโอเคนะคะดูนะคะผมเรียบเลยค่ะแต่เวลาเราเห็นไหมคะตอนนี้เมื่อคุณครูหวีปุ๊บมีการขัดถูกันไหมคะถูกันไหมลูกถูกันระหว่างหวีกับผมถูกไหมนักเรียนคิดว่ามีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นไหมมีอ้าวลองดูค่ะเราลองมาจ่อใกล้ๆนะคะเพื่อนขำเลยอ้าวอีกครั้งนึงค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะมีอยู่ 2-3 เส้นเอาใหม่นะคะสุดยอดเห็นไหมคะแค่นำมาจ่อนะคะชัดเจนนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวนะคะช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนถามว่าหน้าร้อนไม่ค่อยเกิดนะคะเพราะความชื้นเรื่องเกี่ยวกับความชื้นมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของแรงไฟฟ้านะคะเห็นไหมคะไม่ได้ติดนะคะแค่นำมาจ่อค่ะแค่นำมาจ่อนะคะแล้วผมทุกคนก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะบางคนผมเส้นใหญ่นะคะแรงทางไฟฟ้านี่ก็ไม่มีผลเลยนะคะเมื่อตะกี้คุณครูเดินหวีผมของเพื่อนหลายๆคนนะคะไม่เป็นแต่ว่าผมของแพรวานี่อาจจะเป็นเส้นเล็กนะคะอ้าวปรบมือให้กับเพื่อนเราหน่อยค่ะนะคะพรุ่งนี้ค่ะนักเรียนพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำการทดสอบในเรื่องเกี่ยวกับแรงทางไฟฟ้าเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ไม่ต้องส่งแบบบันทึกนะคะนักเรียนนำไปอ่านทบทวนความรู้กันก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันเป็นครั้งที่2อีก10คะแนนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วมีเรื่องใดสงสัยอย่าลืมสอบถามได้นะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ